กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพวกผมนายช็อตตี้บูจะว่าอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกม Masterwork Apocalypse Genesis นะครับผมก็ตามที่เห็นครับเป็นเกมแนว Turn Based ตัวละครสวยงามมากๆนะครับจากค่าย NetEase ครับผมอันดับแรกนะครับเรื่องของการดาวน์โหลดใต้คลิปนะครับมีสอนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเรื่องของการล็อกอินนะครับถ้าเกิดใครมี NetEase email สามารถใช้ NetEase email ได้ถ้าเกิดใครขี้เกียจวุ่นวายกดตัวสีฟ้าๆตัวนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือเล่นแบบเกสไม่ได้ล็อกอินเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องของการย้ายเครื่องถ้าเกิดใครไม่ซีเรียสเรื่องการย้ายเครื่องก็ใช้ปุ่มสีฟ้าก็ได้ง่ายๆหรือล็อกอินด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับมันมีประเทศไทยด้วยเห็นมีคนบอกนะครับเลื่อนหาบวก66อ่ะไม่รู้อยู่ไหนเหมือนกันนะลองเลื่อนหาดูนะครับสามารถล็อกอินด้วยเบอร์โทรศัพท์ของเราได้นะครับมันจะส่ง OTP มาลองดูกันละกันครับเขาบอกว่าได้เหมือนกันแต่ผมเคยลองแล้วบางทีมันก็ช้าบางทีมันก็เร็วอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นก็สะดวกแบบไหนก็ล็อกอินแบบนั้นนะครับอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดล็อกอินไม่ได้กดตัวนี้ด้วยนะเมื่อล็อกอินเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องเลือกเซิร์ฟเวอร์ครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์ก็มีหลากหลายนะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมอาจจะเล่นเซิร์ฟอะไรนะครับส่วนตัวละครที่เรามีเนี่ยให้มาเลือกอันบนสุดอันนี้ก็คือผมเล่นไปที่เซิร์ฟเวอร์นี้มันจำได้นะครับก็ล็อกอินที่เซิร์ฟเวอร์นี้นั่นแหละเสร็จแล้วกดตัวนี้นะด้านล่างเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเข้าสู่เกมได้ครับและนี่ก็คือกราฟิกของเกมนี้ครับตัวละครงานดีมากจริงชอบมากน้องนาฬิกาทรายน่ารักมากครับผมน่ารักมากโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นเลยกันละกันนะครับวิธีการเล่นนะครับให้ท่านผู้ชมดูด้านขวาตรงนี้ครับที่มันเป็นโอเพนอันนี้คือไปลุยดันเจี้ยนตามเนื้อเรื่องนะครับต้องมาที่นี่นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีดันเจี้ยนให้เราเลือกดูด้านซ้ายครับอันนี้คือเนื้อเรื่องผมถึงด่าน 2-12 นะครับและอันนี้คือเป็นดันเจี้ยนระดับยากนะครับส่วนในตัวเดินไปเดินมานี่คือผมส่งน้องเขาไปทำภารกิจไงเดี๋ยวจะมีพูดถึงที่หลังด้วยนะครับเพราะนั้นเราไม่สามารถย้อนกลับไปเล่นด่านก่อนหน้านี้ได้นะเช่น 2-11 เงี้ยไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากฟาร์มทรัพยากรอ่ะมันมีระบบปล่อยบอทด้วยนะครับให้ดูด้านขวาล่างตัวนี้คลิกเสร็จแล้วนะครับมันบอกว่าอันเนี้ยด่านแรกเราเคยผ่านไปแล้วเพราะนั้นใครยังไม่ผ่านด่านแรกทำแบบนี้ไม่ได้นะผ่านด่านแรกให้เสร็จก่อนนะครับก็เลือกด่านแรกเสร็จแล้วนะครับคราวนี้ให้กดด้านขวาล่างครับมันจะไม่มีให้เลือกเป็นด่าน1112ไม่มีแล้วมันจะเป็นลักษณะของการปล่อยบอทครับวิธีการก็คือด้านขวาล่างตัวนี้แล้วเราก็เลือกเส้นทางที่เราจะปล่อยบอทอย่างด้านบนเนี่ยผมไม่น่าจะไปไหวนะครับก็คือมันใช้พลังเยอะนะครับเพราะนั้นผมก็เลยเลือกเส้นทางแบบนี้ครับเสร็จแล้วนะกดตัวนี้ได้เลยแล้วมันก็จะปล่อยบอทให้เลยอ่ะพอมันผ่านครบ4ด่านเสร็จปั๊บเราต้องมาทําแบบนี้ใหม่เข้าใจไหมงั้นเดี๋ยวผมพาไปต่อสู้ให้ดูก่อนละกันเดี๋ยวอธิบายวิธีการต่อสู้ก่อนเนาะว่ามันเป็นลักษณะไหนนะครับไปเลยมาถึงนะครับเขาก็จะมีตัวละครให้เราเลือกก่อน4ตัวด้วยกันครับกดตัวนี้ได้เลยครับบริเวณตรงกลางนะครับมันก็จะมีให้เราเลือกท่านผู้ชมลองใช้ดูว่าชอบตัวไหนไม่ชอบตัวไหนส่วนตัวผมชอบ4คนนี้ครับเพราะว่าน้องคนนี้ขวาสุดหูกระต่ายเนี่ยคนนี้เป็น5ดาวนะครับหรือว่าสีทองที่ผมมีเพียงคนเดียวก็เลยเอาลงมาส่วนน้องนาฬิกาทรายน่ารักก็เลยเอาลงมา ส่วน2อันนี้มันเป็นสายโจมตีอ่ะท่านผู้ชมดูสัญลักษณ์นี่คือดาบใหญ่คือเป็นโจมตีแบบกึ่งแทงอ่ะคือมันแทงได้แต่สายแทงจริงๆก็มีนะจะเป็นรูปโล่เลยครับสายแทงเนี่ยนี่คือสายแทงเป็นรูปโล่เลยเห็นไหมสายฮิลก็มีครับเป็นรูปกากบาทแบบนี้ส่วนถ้าเกิดเป็นรูปดาบ3เล่มอันนี้คือเหมือนเป็น DPS ระยะใกล้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นรูปลูกตาคือเป็น DPS ระยะไกลหรือว่านักเวทนั่นเองประมาณนี้นะฮะเริ่มเลยละกันด้านขวาครับผมโอเคเริ่มได้ครับวิธีการเล่นครับคือเดี๋ยวผมปิดบอทก่อนเมื่อกี้มันเปิดบอทอยู่เปิดบอทกับคูณ2อยู่ด้านขวาบนนะเวลาเล่นเนี่ยให้เราดูด้านซ้ายมันจะมีเหมือนกับเป็นเก็บเกตต่างคนต่างมีเกตเป็นของตัวเองเมื่อเกตครบก็สามารถเลือกใช้สกิลได้นะครับและเกมนี้สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยกดไอตัวรองเท้าเห็นไหมครับคือเราสามารถเดินได้นะครับแล้วก็ใช้สกิลได้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเทิร์นเบสก็จริงแต่ว่ามันจะมีเรื่องของระยะแล้วก็มีเรื่องของการเดินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเดี๋ยวลองดูผมจะเดินเข้าไปโจมตีตัวนี้เป็นโจมตีระยะใกล้มันก็จะเดินไปนะครับแล้วก็จะเห็นวงสีแดงไหมครับวงสีแดงคืออาณาเขตการโจมตีของตัวนี้ครับตีเป็นหมู่นั่นเองส่วนตัวต่อไปครับที่ผมบอกว่าเป็นสายกึ่งแทงนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าโจมตีโดนเป้าหมายเดียวนะครับงั้นก็เริ่มเลยแล้วกันไปแรงมากครับผมตัวนี้แรงมากแรงแบบเป้าหมายเดียวนะโคตรแรงเลยน้องนาฬิกาทรายเป็นเวทหมู่เห็นไหมครับโดนหลายตัวครับแต่ว่าเกตก็ครบแล้วนี่ใช้อันติไปเลยแล้วกันนะครับมาเป็นไงครับโอ้โห3จังหวะมึนไปด้วยครับผมชิวๆเลยตัวนี้โจมตีธรรมดาก็พอมั้งจะตายแล้วนี่อันนี้ก็โจมตีธรรมดาพอหลับด้วยครับผมขึ้นเวฟ2ครับจะมีการฮิลเล็กน้อยนะครับแล้วก็เริ่มเลยกันละกันนะครับ
อันนี้เกรดเต็มแล้วนี่ใช้สกิลไปบ้างโหโดนทุกตัวจัดไปเป็นไงครับผมอลังการงานสร้างสุดๆต่อไปอ้าวรับมูไปรับมูผมจะบอกว่าบางด่านศัตรูมันจะยืนห่างกันนะแล้วมันก็จะมีตัวละครฝ่ายเราบางตัวครับมีสกิลฮุกคือเรียกมอนเตอร์ที่กระจายกันนะกลับมาด้วยนะมีเหมือนกันมันเป็นตัวหนึ่งที่บังคับได้คือได้ทุกคนอ่ะเออจัดไปอันติอีกรอบนึงเวลาอันติมันจะมีคัตซีนโชว์แค่รอบเดียวนะครับไปหลับรัวๆสะใจจริงๆตีไปเอ้ยผมลืมไปว่ะมันมีตัวหลับอยู่ผมไปปลุกมันเฉยเลยอ่ะสกิลหน่อยดิตัวไหนดีวะตัวนี้แล้วกันไปอันตีโคตรแรงเลยครับแต่ว่าศัตรูก็ถึกเหมือนกันนะเนี่ยไหวปะวะตีไปไปนาฬิกาทรายมาตุ้มมึนไปบ้างดิมึนไปตัวหนึ่งก็ยังดีจับให้ตายไปทีละตัวโคตรถึกเลยอ่ะไอ้พวกเนี้ยมันตีเราไม่แรงก็จริงแต่มันถึกมากเลยนะมันจะเป็นการต่อสู้ที่ยืดเยื้อแล้วล่ะเออได้อยู่หลับไปบ้างดิมีหลับไป2ตัวมาตีตัวนี้ได้ไหมไม่เออนั่นแหละอีก2ตัวจะได้ไม่ตื่นตีตัวนี้แล้วกันเอออีก2ตัวจะได้ไม่ตื่นตีตัวไหนดีตัวนี้แล้วกันเอาเดินไปไม่ได้ระยะไม่ถึงเหรอวะเนี่ยอ๋อได้อยู่ได้อยู่มันมีไอ้นี่นะระยะการเดินด้วยถูกไหมบางตัวเดินไปไม่ถึงครับผมปล่อยมันหลับกันไปบ้างครับอันนี้น่าจะโดนทุกตัวแล้วแหละจัดไปเลยหลับไปบ้างสิเฮ้ยลองใช้ท่านี้ดูก่อนอ๋อท่านี้มันท่าสนับสนุนนี่ว่ะใช้ให้ดูหน่อยแล้วกันไปนี่ท่าอะไรไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันเฮ้ยท่ามันเหมือนไอ้นั่นน่ะอะไรนะน้องแอนน่ะน้องแอนจาก Eternal City อ่ะคือถ้าเกิดตายแล้วมันจะเหมือนกับย้อนกลับให้เลือดเท่ากับตอนที่เราใช้สกิลเออผมจำได้ละพูดถึงก็คิดถึงเหมือนกันนะ Eternal City เนี่ยไม่น่าปิดเลยอุ้ยโคตรแรงเลยอย่าบอกนะด่านนี้ผมก็ไม่ไหวอ่ะแตกหนึ่งครับผมสวยพี่สวยโอ้โหมันตีแรงเหมือนกันนะเนี่ยแสดงว่าแรกๆมันชาร์จไงมันเลยแบบไม่ค่อยตีไงหลังๆมันตีแรงมากเลยแต่ไม่เป็นไรแตกไป2โอเค3ตัวแล้ว2ตัวสุดท้ายครับหลับไปเลยหลับไปโอ้โหหลับไป1ตัวก็ยังดีโอเคสกิลบางอันสกิลติดตัวใช้ไม่ได้เริ่มฟันไม่เข้าแล้วครับผมหลับไปโอเคตัวสุดท้ายแล้วครับโอ้โหเกือบไม่ไหวครับทำเป็นเล่นไปต้องรีบอัปเกรดตัวละครกันเสียแล้วอ่ะพอเข้าใจลักษณะการเล่นยังครับคือการเล่นก็จะเป็นเทิร์นเบสนี่แหละที่กราฟิกดูค่อนข้างดีนะครับสาวๆน่ารักมากครับผมส่วนดันเจียนการต่อสู้ในรูปแบบอื่นๆนะครับมันจะแอบอยู่ตรงนี้ครับด้านซ้ายครับซ้ายของรูปนะครับคลิกเข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะมีมากขึ้นตามแต่เนื้อเรื่องที่เราเล่นไปอ่ะนะเดี๋ยวมาดูตรงกลางก่อนละกันนะครับอันนี้คือดันเจียนฟาร์มทรัพยากรนะครับท่านผู้ชมลองคลิกไปดูสักอันนึงมันจะมีบอกอยู่แล้วว่าดรอปอะไรนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนิดนึงคือดูด้านล่างด้วยมันมีการเปลี่ยนด้วยนะครับอย่างเช่นในนี้ฟาร์มวัตถุดิบใช้ในการอัปเกรดตัวละครเห็นไหมมันก็จะมี5สายแล้วก็ต้องเลือกด้วยว่าเราจะหาให้ใครแล้วมันก็จะแบ่งเป็นชั้นๆตามความยากนะครับก็คำแนะนำคือดูตรงนี้อันนี้คือเลเวลครับเลเวลของมอนสเตอร์อ่ะถ้าเกิดไม่ไหวก็อาจจะต้องย้อนกลับมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถมาฟาร์มทรัพยากรได้ที่ดันเจียนพวกนี้แต่บางดันเจียนจะมีโควต้าอย่างเช่นตรงกลางตรงนี้ครับเห็นไหมครับลงได้แค่2ครั้งส่วนการต่อสู้อีกรูปแบบนึงที่เปิดแล้วในช่วงแรกนะครับก็คืออันนี้ครับข้างๆกับที่ผมกดเมื่อกี้อันนี้คือเป็น PVP นั่นเองครับแนะนำท่านผู้ชมกดด้านล่างตัวเนี้ยจัดทีมให้เรียบร้อยก่อนมันจัดได้4ตัวนะตอนแรกผมเห็นอีก2ตัวมามันจัดไม่ได้นะแล้วเราก็เลือกเลยว่าเราจะบวกกับใครนะครับอย่างเงี้ยพลังน้อยกว่าเรามีโอกาสชนะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศการต่อสู้เลยกันแล้วกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับลุยชิรัตตะ
นี่แน่เฮ้ยไหวอย่างนี้ไหวเออจัดไปเด้คือการมาสู้อย่างเงี้ยทำให้เราเห็นด้วยไงว่าตัวละครของฝ่ายตรงข้ามมีตัวไหนที่สกิลมันน่าสนใจบ้างเผื่อเราจะไปปรับใช้กับเราไงโอ้โหล่อเป็นหมื่นว่ะล่อเป็นหมื่นหลับไปซะฝั่งเรานี่แรงกว่าเยอะครับโอ้ยนี่ก็แรงเหมือนกันนะแต่ผมแรงกว่าโอเคเรียบร้อยครับชนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับ PVP ครับก็สู้กับ AI นะก็จะมีแบบเล่นเองก็ได้นะครับคือเอาตัวนี้ออกถ้าเอาตัวนี้ออกมันจะเล่นเองนะเนี่ยๆแต่ว่าเราขี้เกียจเล่นไงก็ติ๊กถูกไว้เถอะจะได้ให้มันบอดๆไปนะครับแล้วก็ตัวของแต้มอ่ะครับดูด้านขวาบนมันเป็นตั๋วนะส่วนแต้มเกียรติยศนะครับสามารถเอาไปแลกของได้บริเวณด้านซ้ายล่างครับหัวผมบังอยู่พอดีเมนูที่หัวผมบังอยู่นั่นแหละก็ลองดูแล้วกันอยากจะแลกอะไรนะครับอยากแลกน้องคนนี้มีไหมเหมือนจะไม่มีนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเปิดกระป๋องกันครับแต่ว่าให้รับของก่อนนะครับวิธีการรับของคืออยู่ตรงนี้ที่เป็นรูปน้องฮูงนี่นะครับคลิกมาแล้วกดด้านล่างได้เลยตรงนี้มันก็จะรับของทั้งหมดนะครับแล้วก็มันจะมีรับของฟรีอยู่ตรงนี้ด้วยนี่ด้านซ้ายเนี่ยมันไม่ได้เป็นของฟรีหรอกมันเป็นภารกิจนั่นแหละไปทำอะไรไม่รู้ผ่านอ่ะก็มารับด้วยกันละกันนอกจากตรงนี้แล้วครับยังมีข้างล่างอีก3อันเนี่ยในพวกนี้คือเป็นเกี่ยวกับภารกิจอ่ะทำอะไรผ่านก็มารับได้นะครับบางอันเป็นกิจกรรมที่ให้เราสามารถเข้าไปร่วมเพื่อรับรางวัลได้มันก็จะพาไปเลยอะไรเงี้ยลองดูนะเนี่ยมีหลายเมนูเลยเนี่ยได้ผ่านอะไรแล้วเนี่ยมารับเลยเนี่ยเห็นไหมอ่านไม่ออกก็มัวเอาครับนี่อีกอันหนึ่งใช่ไหมรับให้หมดส่วนการเปิดกระป๋องเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนตรงนี้ครับที่เป็นรูปนาฬิกานะกดเข้าไปเลยการเปิดเนี่ยจะใช้ตัวของกุญแจซึ่งดูด้านบนสิผมมีได้จากกิจกรรมค่อนข้างเยอะนะครับแล้วมันก็มีหลายตู้ลองคลิกดูนะครับลองดูอะว่าชอบใครเป็นพิเศษเอ้ยคนนี้ดีนะคนนี้ดีนะผมจำได้ว่าจะหาคนนี้อยู่ไปดูตู้อื่นสิงั้นเอาตู้นี้แหละนะครับเฮ้ยแต่ว่าตู้นี้ใช้กุญแจไม่ได้อะใช้แต่เงินแคชงั้นเอาตู้นี้ก่อนละกันตัวนี้ก่อนกันบางตู้ใช้กุญแจไม่ได้จัดมาครับผมต้องทำอะไรอะผมลืมไปละอ๋อแค่คลิกธรรมดาก็พอเนาะมีการแบบว่าย้อนเวลากันด้วยครับโอ้หนังสือเฮ้ยมีสีทองนี่คือ5ดาวครับเปิดทั้งหมดเลยแล้วกันข้างล่างจัดมาหุยน่ารักคนน่ารักเลยอ่ะผมบอกแล้วเกมนี้สาวๆงานเคลิ้มดีเลยพาน้องแกะมาด้วยน่ารักคนนี้หน้าตู้นะเมื่อกี้เห็นแวบๆอยู่มันยืนอยู่ข้างหลังคนที่ผมอยากได้ดูทีละคนไปเลยโอ้โหนึกถึงเฟสแกนออเดอร์เลยคนต่อไปโอ้โหโลลี่ก็มาคันนี้มากับน้องหมาอันนี้ตุ๊กตาหมาสายดาบใหญ่ครับผมเอ้ยคนนี้ผมก็มีได้ฟรีหนุ่มๆก็ดูดีนะเกมนี้สาวๆก็เล่นได้นะครับเกมนี้อ่ะสรุปมาแล้วก็ตามนี้เลยครับที่เหลือไม่แนะนำตัวเพราะว่าเป็นตัวที่ไม่ถึง4ดาวนั่นเองไอ้พวกสีฟ้านี่คือเหมือน3ดาวนั่นแหละเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูตู้ต่อไปบ้างครับตู้เมื่อกี้คือเปิดได้รอบเดียวครับผมจะเปิดอีกเปิดไม่ได้ครับงั้นเอาตู้ไหนดีอ่ะเอานี้แล้วกันนะจัดไปเลยนะ10กุญแจครับอันนี้ใช้กุญแจฟรีได้ครับผมมาสีทองมีไหมไม่มีข้ามเลยสรุปเลยโอ้น้องคนนี้สดใสล่าเริงมากอุ้ย น้องโลลีมาจากคันไทยคอลเลกชันมาเนี่ยเอาเรือมาด้วยกับตันครับผมคนนี้ผมมีอยู่แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวมันกลายเป็นเศษเกลือเดี๋ยวไปอัพเกรดต่อทำไมรอบนี้มาแนะนำตัววะแสดงว่ายังไม่มีแน่เลยเนาะโอเคแต่บางตัวมีแล้วก็แนะนำตัวซ้ำได้ไม่เป็นไรครับผมเปิดอีกแล้วกันนะครับผมมีกุญแจเพียบเลยครับผมเปิดได้เยอะเลยสกิปเลยแล้วกันนะรอบนี้เปิดทั้งหมดจัดไปอุ้ยอลิสน่ารักอะคนน่ารักเลยนี่คืออลิสเลยครับตัวจริงครับผมสายอะไรอะอ๋อใส่ DPS ระยะใกล้โหคนนี้ก็คุณหนูเลยน่ารักเขินอายด้วยนี่สายฮิวสายฮิวใครอีกอะอ้าว3อีกแล้ว
โอ้โหสุดยอดไปเลยครับผมอุ้ยอันนี้โลลีครับข้ามเป็นสายแทงค์นะครับเกมนี้สายแทงค์เป็นโลลีซะเยอะเลยอ้าวนานๆผู้ชายจะโผล่ทีจัดต่อเลยครับเพราะว่าเราเหลือกุญแจอีก20ดอกครับจัดมานี่ยังไม่รวมกุญแจเขียวนะเรามีกุญแจเขียวอีกถูกไหมไม่มีสีทองเลยว่ะแสดงว่าดวงไม่ค่อยดีอุ้ยโอ้โหน้องเนโก้น่ารักครับผมต้นต่อไปอ้าว3ข้ามเลยแล้วกันกดด้านขวาบนครับได้นะซ้ำข้ามซ้ำอีกแล้วครับผมข้ามตัวไม่ใช้นี่มาจังเลยโอเคเลยอีกรอบหนึ่งนะครับจัดมาครั้งสุดท้ายแล้วข้ามสีทองไม่มีอีกแล้วอีหยังวะอุ้ยชิราคุระไอนากาบาชิอ้าวซ้ำข้ามแต่ตัวนี้ซ้ำเยอะก็ดีเพราะว่าเป็นตัวแทงของผมไงตัวที่ยืนหน้านะโอเคก็กุญแจหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่กุญแจเขียวเนาะกุญแจเขียวมี50อันครับขอแบบไปไวๆเลยแล้วกันสีเขียวนี่ถ้าจะไม่ผิดมันจะแย่กว่าสีทองนะนี่ไงเห็นไหมมันเป็นแบบแรงธรรมดาเลยอะโอกาสที่จะได้ตัวแรก็น่าจะยากหน่อยเห็นปะมันมีแต่สีเขียวอะนานๆจะเจอสีน้ำเงินทีนึงเอาล่ะเราเปิดกระป๋องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำการอัปเกรดตัวละครกันมันจะอยู่ที่สมุดเล่มนี้ครับสีดำๆครับคลิกมาแล้วมันก็จะเปิดเลยนะครับมันก็จะเรียงจากเลเวลให้นะฮะเดี๋ยวผมไปดูสีทองที่ผมได้อีกคนหนึ่งกันแล้วกันนะครับทีนี้เป็นสาย DPS เนาะทีนี้เวลาอัปเกรดด้านขวาก่อนนะครับอันนี้คือการอัปเกรดเวลนะเราจะเอานาฬิกาทรายหรือทรายอะไรเนี่ยแหละมาอัปเกรดได้นะครับกดค้างไว้เลยได้ไหมไม่ได้นะครับก็กดไปจนกว่าเวล10แล้วกันทีนี้พอเลเวล10แล้วนะครับกดที่ตัวเดิมนะครับมันจะเป็นการปลดลิมิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งมันต้องไปหาของที่ผมพาไปลงดันเจี้ยนเมื่อกี้จำได้ไหมนั่นแหละมันจะมีตามอาชีพเราลงมาแล้วเราก็จะได้ไปอัปเกรดนะครับส่วนอันนี้นะครับก็จำไม่ได้ว่าหาจากไหนแต่ช่วงแรกเขาจะแจกมาเยอะเหมือนกันนะจำไม่ได้ก็คลิกได้เลยครับแล้วคลิกตัวเนี้ยมันจะมีพาไปครับว่าหามาได้จากไหนบ้างซึ่งอันนี้เขาบอกชัดเจนเลยว่าได้จากการย่อยนะครับงั้นก็ย่อยเลยแล้วกันนะครับเนี่ยเห็นไหมได้จากการย่อยนะครับไอ้พวกสีเขียวที่เราได้มาคงไม่ได้ใช้เนาะจับย่อยให้หมดเลยแล้วกันหลังจากการย่อยเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาอัปเกรดได้แล้วเย้ yeah. ขึ้น1ดาวแล้วครับผมมีสกิลปลดล็อกออกมาด้วยนะความเก่งก็มากขึ้นนะครับสเตตัส3อันที่มันโชว์คือเลือดโจมตีและป้องกันเท่านั้นนะครับมันจะไม่ได้ยิบย่อยเหมือนด้านล่างนะฮะเสร็จแล้วเราก็สามารถอัปเกรดต่อได้อีกนะโอเคไอตัวนาฬิกาทรายหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปหาเพิ่มกันละกันนะทีนี้ดูด้านซ้ายต่อนะครับเมนูที่2นะครับจะเห็นว่ามันมีสกิลด้วยนะแต่ว่าตรงนี้มันอัปเกรดไม่ได้นะครับเหมือนเป็นรายละเอียดเฉยๆแล้วก็อันที่3นะครับอันนี้คือการใส่รูนนะครับถ้าอ่านไม่ออกง่ายๆครับหารูนที่มันเป็นรูปเดียวกันอ่ะมันจะมีให้ใส่ทั้งหมด4อันด้วยกันนะครับมันจะเป็นประเด็นแค่ตรงกลางครับคือตรงกลางเนี่ยมันจะมี2สัญลักษณ์ก็พูดง่ายๆคือมันแค่ดูรูปก็พอแล้วสมมติว่าส่วนอื่นเนี่ยผมติดที่เป็นรูปถ้วยใช่ไหมตรงกลางเนี่ยผมก็ควรที่จะติดที่มันมีรูปถ้วยแค่นั้นแหละจบนะครับก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับก็พอเราติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยมันสามารถอัปเกรดได้ด้วยเราคลิกเข้าไปที่รูนนะครับแล้วกดด้านซ้ายอันนี้จะเป็นการอัปเกรดโดยใช้ผงพวกนี้ครับก็สามารถตีบวกอัปเกรดได้และไอ้ผงพวกนี้หามาได้ยังไงมันได้มาจากการย่อยครับดูด้านซ้ายล่างเนี่ยเราก็เอาอันที่เราคิดว่าเราไม่ใช้แล้วอะย่อยนะครับมันจะได้ตัวของไอ้นี่มาเห็นไหมก็ไปอัปเกรดต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมมาติดตั้งรูนอะไรให้เรียบร้อยกันแล้วกันนะครับต่อไปเมนูที่4นะครับอันนี้ก็คือเป็นคอสตูมนั่นเองนะครับดูดีไหมยังดูไม่ได้ครับเพราะว่ามันยังไม่ปลดล็อกเออแต่จะพูดถึงนะไอ้น้องนาฬิกาทรายอ่ะตอนแรกที่เขามาเนี่ยเขาไม่ได้สวยอย่างนี้นะเดี๋ยวผมพาไปให้ดูตอนแรกเขาเป็นอย่างเงี้ยครับที่เพิ่งได้มาเลยแรกๆไอ้นี่ได้ทุกคนนะนี่ได้ทุกคนเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างเงี้ยแบบว่าเออดูน่ารักดีนะครับแต่พอเราอัปเกรดเธอเข้าไปปั๊บเธอมากับนาฬิกาทรายแต่งตัวแบบว่าดูเซ็กซี่มากขึ้นครับและจริงๆรู้สึกมีอีกอันหนึ่งนะมีอีกนะเดี๋ยวลองกดตัวนี้ดูก็ได้ที่มันเป็นรูปสารอนุกรมเนี่ยคลิกเข้าไปดูจะเห็นว่ามันมีอีกชุดหนึ่งนะชุดนอนไม่ได้นอนปะเนี่ยโอ้โหใจสั่นไปเลยเนี่ยดูตรงนี้ได้นะครับ 2D ก็ดูดีครับ 3D ก็ดูดีเห็นไหมเอ้ยคนนี้แหละปั้น4ดาวผมก็ปั้น3ดาวผมก็ปั้นครับคนนี้บอกเลย
่ะแล้วก็สุดท้ายนะครับตรงนี้นะครับนี่คือจะเป็นการให้ของขวัญคือเกมนี้มันมีระบบจีบสาวด้วยอ่ะพอเราให้ของขวัญไปมันจะปลดล็อกพวกต้องเรียกว่าไงดีล่ะความลับของตัวละครกันแล้วกันก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับเพราะส่วนของการอัปเกรดก็จะมีราวๆนี้นะเอาล่ะทีนี้เราไปดูระบบที่สำคัญเพิ่มเติมเลยกันแล้วกันนะครับไปดูด้านล่างก่อนละกันเนาะที่ยังไม่ได้พูดจะมี3อันสุดท้ายตรงนี้ใช่ไหมอันนี้คือเป็นระบบเพื่อนครับเราสามารถแอดเพื่อนได้นะครับในหลายๆดันเจี้ยนเราพาเพื่อนมาช่วยได้แต่เพื่อนจะไม่ได้ออกมาเป็นตัวที่5นะเพื่อนจะออกมาแทนตัวใดตัวหนึ่งของเราพูดง่ายๆคือเราลงได้แค่4ตัวรวมเพื่อนแล้วเท่านั้นนะครับส่วนวิธีการหาเพื่อนตัวจริงก็คือนี่เลยครับเราใส่ชื่อเข้าไปได้เลยใส่เข้าไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วกดค้นหาถ้าเจอมันก็เจอนั่นแหละก็แค่นั้นเองถ้าเกิดว่ามีคนแอดมาลองดูด้านล่างครับมันจะมีคำสั่งให้รับเพื่อนด้วยอะไรด้วยนะครับลองดูกันละกันนะครับอันนี้คือเป็นระบบเพื่อนเกมนี้เล่นกับเพื่อนได้นะครับยืมเพื่อนมาช่วยเล่นได้ส่วนนั้นต่อไปนะครับจะเป็นระบบแคลนนะครับเนี่ยข้างๆโทรศัพท์อ่ะก็ลองหาแคลนอยู่กันละกันนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีแคลนอยู่จริงๆอ่ะดูด้านล่างนะตรงหัวผมอ่ะมันจะมีคำสั่งสร้างแคลนนะครับเอ้ยขอโทษผิดข้างๆกันข้างๆกันอันนี้คือจะเป็นคำสั่งสร้างแคลนนะครับก็ใช้800แคทก็แล้วแต่เรานะครับแล้วมันก็เปลี่ยนคนที่มายืนด้านหน้าได้ด้วยว่าจะเป็นใครเห็นไหมก็เปลี่ยนได้นะครับก็ไอที่เห็นด้านหน้าตรงนี้นี่ก็คือเขาเลือกที่จะสร้างแคลนโดยเลือกตัวละครเหล่านี้นั่นเองนะครับก็แล้วแต่เราถ้าเกิดอยากจะเข้าลองกดดูแล้วกันเข้าได้ไหมเข้าไม่ได้วะต้องรอให้เขารับอ่ะในเมื่อไม่มีใครรับนะครับผมลองสร้างแคลนอยู่เองครับปรากฏว่ากิจกรรมยังไม่เปิดเลยครับคือทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะตอนนี้คือมันมีแค่ไว้อยู่ด้วยกันเฉยๆในตอนนี้นะไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้สองอันนี้เมื่อไหร่จะเปิดนะครับเพราะนั้นก็แนะนำว่าหาแคลนคนไทยอยู่กันละกันไม่รู้มีหรือเปล่านะถ้าหาอยู่ก็ลองอยู่กันละกันนะครับจะได้แบบพูดคุยกันได้เนาะส่วนอันสุดท้ายนะครับอันนี้คือจะเป็นตัวของเขาเรียกว่าอะไรสารอนุกรมอ่ะเราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของตัวละครได้นะตอนนี้ผมก็สะสมอะไรก็ไม่รู้ 65% แล้วเข้ามาปุ๊บมันจะเห็นรายละเอียดตัวละครเห็นไหมครับเราคลิกดูได้นะมันจะมีรายละเอียดบอกเบื้องต้นนะครับแล้วก็สามารถดูหลายต้นไม้ได้ด้วยคือมันเหมือนแบ่งเป็นธาตุอ่ะเห็นไหมมีใครอยู่บ้างที่เราได้แล้วใครยังไม่ได้ก็จะมืดๆหน่อยได้แล้วก็จะสว่างอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นสารานุกรมเอาไว้ดูตัวละครนั่นเองนะครับโอเคด้านล่างหมดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ด้านขวาตรงนี้นะครับอันนี้คือเป็นประกาศเป็นข่าวสารอ่ะลองเข้ามาดูเองแล้วกันครับผมอ่านไม่ออกก็ไม่อยากจะเข้ามายุ่งอะไรมากมายทั้งเท่าไหร่นะฮะอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจของเกมนี้ครับจะอยู่ที่ตรงโคมไฟครับด้านซ้ายบนนะครับคลิกเข้าไปดูเลยกันแล้วกันนะครับโคมไฟเนี่ยคือในอนาคตเนี่ยมันจะสามารถตกแต่งบ้านได้แต่ตอนนี้ผมตกแต่งไม่ได้ไงไม่มีของไม่มีอะไรเลยนะครับคลิกบริเวณด้านซ้ายล่างเนี่ยก็จะเห็นว่ายังไม่มีเรื่องการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์อะไรแต่มีอยู่2ระบบที่เปิดแล้วนะครับคือระบบนึงเนี่ยที่ผมกดเข้ามาเมื่อกี้นะครับคือการส่งคนไปหาของครับซึ่งผมส่งอยู่ไงก็ไม่มีอะไรนะครับวิธีการส่งก็ง่ายๆเดี๋ยวผมลองดูนะเรียกมันกลับมาก่อนได้ไหมโอเคเรียกมันกลับมาแล้วนะครับวิธีการส่งนะครับท่านผู้ชมดูตรงนี้คือกี่นาทีจะกลับมานะครับก็อันนี้คือบางอันเป็นชั่วโมงเนาะแล้วได้อะไรมันจะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนนี้คือโบนัสครับมีเงื่อนไขคือเราต้องส่งตัวละครไปตรงตามที่เขาต้องการอ่ะซึ่งมันจะมีบอกอยู่ครับเราลองกดตัวนี้ดูก็ได้นะมันจะจัดมาให้อัตโนมัติอยู่แล้วครับซึ่งพอเรากดมาแล้วจะเห็นว่าเฮ้ยไม่ได้โบนัสเลยเหรอวะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนจะได้โบนัสคลิกเข้าไปดูที่รูปตัวละครก็ได้คือเห็นรูปตัวละครใช่ไหมครับแล้วก็จะมีตัวอักษรภาษาจีนด้านล่างอ่ะนั่นคือคุณสมบัติของแต่ละตัวละครส่วนด้านซ้ายบนตรงนี้คือคุณสมบัติที่สถานที่นี้ต้องการปรากฏว่าผมไม่มีเลยอ่ะงั้นก็ส่งไปเถอะอย่างน้อยก็ได้รางวัลไงไม่ได้โบนัสช่างมันไม่เป็นไรเนี่ยก็รอ6นาทีเดี๋ยวก็กลับมาเข้าใจยังก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับข้างๆกันด้านขวาไม่มิกเมื่อกี้คือด้านซ้ายใช่ไหมอันนี้คือด้านขวาเป็นลักษณะเหมือนเกมเศรษฐีอ่ะเอาไว้เล่นแบบถ้าเกิดเรามีตัวของลูกเต๋าอ่ะก็มาทอยได้ตกที่อะไรก็ลองดูแล้วกันนะครับมีมินิเกมให้เล่นอะไรเงี้ยบางทีก็ได้รับของฟรีเลยอะไรแบบนี้เป็นต้นโอ้ยนะได้รับของฟรีนะครับซึ่งไอ้ลูกเต๋าเนี้ยมันจะผลิตตามเวลาก็เล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ผลิตของมันขึ้นมาก็ประมาณนี้นะครับมีลูกเต๋าก็เอามาด้วยกันละกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากได้ลูกเต๋าไวขึ้นบ่อยขึ้นเนี่ยมันสามารถอัปเกรดสถานที่ได้นะแต่มันต้องใช้ไอเนี่ยซึ่งผมยังเล่นไม่ถึงไม่รู้ว่าได้จากไหนเหมือนกันอ๋อแล้วก็ไอที่เราส่งคนไปทำงานอ่ะมันก็อัปเกรดได้เหมือนกันนะซึ่งถ้าเกิดอัปเกรดอันนี้นะครับมันจะทำให้เราส่งทีมไปได้พร้อมกันทีละ2ทีมแล้วก็เควสที่เราส่งอ่ะวันนึงอ่ะส่งได้สูงสุด9ครั้งนะครับก็ตามที่เห็นครับมันสามารถอัปเกรดได้และในอนาคตมันจะมีมากกว่านี้อีกถูกไหมเพราะว่าอันนี้คือแค่2อันเองนะจากทั้งหมด9อันน่ะมันมีมากกว่านี้นะครับในอนาคตต้องเล่นไปไกลกว่านี้นะครับ
ส่วนสำคัญต่อมาอีกอันนึงคือตัวละครที่มายืนครับเผื่อบางคนอาจจะไม่ชอบน้องคนนี้เราคลิกที่น้องได้นะครับและดูด้านขวาล่างมันจะเปลี่ยนคนได้เข้าใจไหมเพราะนั้นก็แล้วแต่ท่านผู้ชมอ่ะชอบคนไหนก็เอาคนนั้นมายืนนะครับน่ารักเลยว่ะอลิสเอาน้องอลิสมายืนดีกว่าอุ้ยโหชุดแดงนี่เป็นชุดตอนที่เป็นราชินีสินะน่ารักอ่ะเดี๋ยวรอน้องอลิสโตกว่านี้สัก10ปีนะเดี๋ยวพี่มาจีบหล่อเล่นหล่อเล่นก็เนี่ยแหละครับเปลี่ยนคนที่มานั่งมายืนตรงนี้ได้นะครับโอเคนี่คือหลักๆของเกมนี้นะครับพวกปลีกย่อยอาจจะไม่พูดมากนะเพราะว่ามันเป็นภาษาจีนไงผมอ่านไม่ออกนะครับเดี๋ยวไว้รอไม่ญี่ปุ่นก็อังกฤษหรือไทยถ้ามันมีนะเดี๋ยวจะเจาะลึกให้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของนี่ด้านซ้ายบนไอตัวนี้คือเซตติ้งนั่นเองนะครับเกมนี้ปรับกราฟิกได้นะครับก็คือนี่คือสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วนะครับในเครื่องของผมนะครับซึ่งอันนี้ผมเล่นผ่านอิมูเลเตอร์เล่นได้นะครับเล่นได้แต่ว่า PC อาจจะต้องแรงตามไปด้วยนะไม่งั้นกราฟิกอาจจะได้ไม่สูงมากนักนะครับงั้นสำหรับเกมนี้ก็ไว้เท่านี้แหละขอให้ท่านโชคดีนะครับแล้วถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวไว้ว่ากันครับ